ีดีเดินลงมาไหมอ่ะเสียงเราเดี๋ยวเราจะพูดพร้อมกันนะโอเคนะเอาว่าเผื่อเลยนะแล้วตอนนี้นะคะคุณต้าอู่ก็มาเรียบร้อยแล้วขอเสียงกรี๊ดหน่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหแหมถ้าไหวก็หวานแล้วนะคะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณต้าอู่พิทยานั่นเองโอ้โหเป็นยังไงบ้างคะวันนี้วันนี้ก็คือตั้งใจมาเปิดใจให้ทุกคนดูครับนี่เปิดใจอย่างนี้เลยเหรอไม่ใช่แค่นี้นะครับยังไงคะยังบาดคิดว่าบาดใจพี่สาวเธอบอกเลยนะคะว่าวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีการเรียกว่าเวิร์กช็อปการในการจัดดอกไม้นะคะเดี๋ยวเราสัมภาษณ์กันสักนิดนึงดีกว่าว่าปกติแล้วเนี่ยเราเคยจัดดอกไม้มาก่อนไหมเออนี่ยังไม่เข้าคำถามแบบว่าไอ้คุณสีกว่านี้นะเนี่ยไม่เคยแปลว่าไม่เคยเลยไม่เคยเลยครับนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยครั้งแรกครับมีแบบตั้งใจไว้ไหมคะว่าจะจัดไปให้ใครถ้าจัดไปให้ใครเนี่ยยังไม่เคยครับค่ะแต่ว่าแต่ได้จากใครล่ะเคยไหมเคยทั้งให้แล้วก็ทั้งได้แล้วครับนี่นะคะแต่เดี๋ยววันนี้ก็มีคิดไว้ว่าจะเอาไปให้ใครครับโอเคได้เลยนะคะเดี๋ยวว่าวันนี้เราจะมาให้กำลังใจกันนะคะขอบคุณต้าอู่นั่นเองนะพร้อมไหมคะวันนี้พร้อมครับเดี๋ยวเราเนี่ยค่ะจะจัดเซตกันเลยนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวจัดเซตออกมาแน่นอนค่ะเริ่มเลยค่ะหลายคนนี่ด้านหน้าด้านหน้านี่เขามารอนะคะคุณต้าอู่ตั้งแต่แบบตีสี่เลยจริงไหมเนี่ยจริงๆก็จากงานที่แล้วเมื่อวานก็ยังไม่กลับบ้านยังไม่นอนเลยยังไม่ได้นอนนอนน้อยแต่นอนนะโอ้โหหวานมากเลยปกติแล้วเนี่ยอันนี้เรียกว่าดอกกุหลาบดอกทานตะวันแล้วก็ใบข้าวไม่ใช่แล้วอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับอันนี้แต่ไม่เป็นไรเรามีเอ็กซ์เพิร์ตอุ้ยถ้าถ้าดมดอกไม้ก็น่ารักแล้วอ่ะรู้แล้วใบอะไรใบอะไรคะใบไม้ปลอมของจริงของจริงหมดเลยค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวว่าวันเราจะมีเอ็กซ์เพิร์ตทางด้านการจัดดอกไม้มาช่วยคุณต้าอู่เองได้ครับแต่เห็นว่าในนี้เนี่ยมีดอกไม้บางชนิดที่แบบเป็นดอกไม้โปรดของคุณต้าอู่ด้วยดอกอะไรเอ่ยนี่คุณยอดมีอีกไหมมีอีกไหมดอกทานตะวันมีอีกไหมมีอีกไหมดอกกุหลาบนั่นเองโอเคนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมีเอ็กซ์เพิร์ตนะคะในการจัดดอกไม้นะคะที่นะคะเราจะจัดธีมชื่อว่า Flower of Love นั่นเองนะคะถ่ายรูปกันแป๊บนึงถ่ายรูปกันแป๊บนึงรัวๆเลยอ่ะรัวๆเลยโอ้โหวันนี้นะคะตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นครับค่ะผมจำได้ว่าผมเคยไปเขาเรียกว่าอะไรนะสวนดอกทานตะวันอ่ะแล้วผมไปดมค่ะแล้วเป็นยังไงคะดมพังแบบนี้เลยแต่ปกติมันจะไม่หอมใช่ไหมครับแต่ดอกทานตะวันนี้มันหอมอุ้ยมันหอมเพราะอะไรเอ่ยเพราะวันนี้เป็นวันแห่งความรักนี่อุ้ยทางนี้มองบอลใหญ่แล้วตุ๊กแกตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยครับเอาบอลนี้มาเดี๋ยวผมจัดให้ทุกคนเลยได้นะคะโอเคเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราเรียนเชิญนะคะเอ็กซ์เพิร์ตนะคะทางด้านการจัดดอกไม้มาช่วยคุณต้าอู่กันค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะสวัสดีค่ะนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาจัดดอกไม้นะคะที่มีชื่อว่านะคะ The Flower of Love นั่นเองนะคะโอเคพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยก็ลำดับแรกนะครับเดี๋ยวไม่ใช่ค่ะเราต้องเป็นคนจัดค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปทางด้านโน้นนะคะเดี๋ยวเก็บไว้ให้ไม่ลอยทางนี้เลยเหรอคะเดี๋ยวไปเดี๋ยวมันจะดูไม่รอนะคะขออนุญาตมาทางด้านนี้เดี๋ยวเราให้เอ็กซ์เพิร์ตอธิบายนะคะว่ามีดอกไม้อะไรบ้างสวัสดีค่ะร้านแกรนด์ฟลอริสนะคะก็สำหรับวันนี้ดอกไม้ที่เราจะใช้นะคะจะมีดอกหลักเป็นดอกทานตะวันค่ะแล้วก็มีดอกรองเป็นดอกสเปโรสค่ะสเปโรสสีพิงค์สมูทตี้พิงค์สมูทตี้อุ้ยชื่อน่ารักมากดอกแอมเป็นสเปคคาร์เนชั่นค่ะค่ะแล้วก็มีตัวนี้ที่เม
จะมีชื่อดอกโคสเมียค่ะแล้วก็จะมีอีกดอกนึงที่เป็นกลมๆสีเหลืองๆนี้นะคะชื่อแฮสกีเดียค่ะที่จะมาเสริมความเหลืองแล้วก็ความสดใสกับช่อของเราโอเคส่วนใบแซมของเราที่จะใช้ในวันนี้ก็จะเป็นใบยูคาลิปตัสนะคะนี่นะคะก็เป็นดอกไม้นะคะโปรดของทางคุณต้าอู่เลยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตจับไม้ให้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะซึ่งก็นะคะเป็นเอ็กซ์เพิร์ทจากทางร้านกาโนนฟลาวเวอร์นั่นเองนะคะซึ่งก็มีบูธของเราอยู่ภายในงานด้วยเช่นเดียวกันนะคะโอเคซึ่งเดี๋ยวเราจะเริ่มนะคะโดยการตัดแต่งก่อนใช่ไหมคะมีการเด็ดใบออกก่อนนะคะเอาออกหมดเลยเหรอคะ นี่เสียงบอกว่าเอาออกหมดเลยเหรอ อ๋อโอเคให้กำลังใจสวยแล้วนะคะเราขยับมาทางด้านนี้กันบ้างก็จะเป็นการจัดดอกไม้นะคะก็คือเพื่อจะเตรียมก่อนอันดับต้น ชื่อดอกไม้อะไรนะคะอีกนิดนึงสเปโรสนะคะก็เป็นสีชมพูแบบสมูทตี้นี่ตัดตรงไหนบ้างคะอย่าเพิ่งตัดตรงไหนบ้างคะโอเคที่เราอยากจะแบบให้เขาเหลือประมาณเท่าไหร่นะคะพอกรุบกรีบค่ะลาก่อนบ๊ายบายก่อนตัดลาก่อนบ๊ายบายนะเอ้ยสวยแล้วอ่ะอ๋อยังตื่นเต้นเหรอคะนี่นะคะต้องเรียกว่าเวลาจัดดอกไม้เนี่ยค่อนข้างที่จะแบบโฟกัสมากๆใช่ไหมคะเขาบอกว่าขั้นตอนการเตรียมดอกไม้ก็สำคัญมากนะครับทุกคนถ้าเราเอาใจใส่ลงไปนะฮะเราก็จะมีความสุขแล้วลองคิดหน้าตอนที่เขาได้ดอกไม้ช่อนี้สิครับอุ้ยเดี๋ยวใครอ่ะเขาบอกใครอ่ะเดี๋ยวให้คนแถวนี้แหละนี่นะคะน่ารักมากมากซึ่งดอกนี้เรียกว่าดอกอะไรนะคะอีกรอบหนึ่งสเปคคาเดชั่นนะคะผมเคยได้ยินคือที่เขากินกับกาแฟใช่ไหมครับอ๋อนั้นมันคาเดชั่นค่ะว่าเราก็มุกเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็จะดึงใบข้างล่างออกแบบนี้นะคะโอ้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสุดยอดเลยผมจะทำเหมือนเป็นแบบแชร์จังนีเหมือนอะไรนะเหมือนอะไรนะแชร์จังนี เป็นแบบว่าเท่าแก่ร้านดอกไม้ค่ะเอาอะไรเอาอะไรขอโทษ ขอบคุณมากที่แก้ไขพี่เป็นคนจีนไงประเด็นนะ สำเนียงอะไรแบบไปทางนั้นนิดนึงมาฮะโอเคเฮ้ยจะบอกว่าขั้นตอนการเตรียมดอกไม้อันนั้นใบค่ะใบหอมหรอหอมไปเลย นะคะคือสีของเขาจะมีความแบบตัดกันมากๆเลยดอกหลักก็คือจะเป็นดอกทานตะวันดอกหลักก็คือดอกทานตะวันนะคะดอกที่เราจะจัดแชร์รอบๆก็คือไม่ค่อยเรียงจากดอกใหญ่ไปยังดอกค่อยๆเรียงจากดอกใหญ่ไปที่ดอกเล็กนั่นเองตะวันก่อนแล้วจากนั้นก็ใส่ดอกรองของเราก็คือเป็นดอกสเปโรสเสร็จแล้วก็จะเป็นดอกสเปโรสนะคะซึ่งรองลงมาโอเคแบบนี้นะคะโดยที่เราจะจัดดอกไม้นะคะจากแบบแฮนด์ก่อนแฮนด์อินก่อนนะคะโอเคโดยที่ให้ดอกทานตะวันอยู่ตรงกลางและหันมาหาเรานะคะแล้วก็เป็นสเปโรสเนี่ยอยู่ทางด้านหลังแบบว่าให้เขาแบบ cover ไว้นะคะแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ให้ดอกทานตะวันอยู่ตรงกลางเหมือนยังเหมือนเอ็กซ์เพิร์ทเราทำหรือยังเหมือนเลยเหมือนเลย ทำไมมันอยู่ไม่นิ่งคะ
น้องดิ้นแบบน้องน้องยังไม่ตายใช่แต่ว่าน้องเอาผมเข้าใจก็สีมันสดมากดอกไม้มันสดมากนะคะต้องแบบว่าเกรงๆไว้เหรอฮะเกรงๆไว้นะคะแบบนี้นะคะเหมือนกับว่าถือเหมือนกับว่าเราจะไปมอบให้ใครจากนั้นก็จะเป็นดอกถัดมานะคะดอกที่เล็กลงมานั่นเองแล้วเราจะไว้ตรงที่ที่มันยังว่างอยู่นะคะเฮ้ยได้อยู่ที่แปลว่า นั่นไงสุดยอดเลยกำลังใจสุดล้นนะคะล้นๆเลยวันนี้นะคะแล้วก็จะใส่ดอกสีเหลืองกลมๆนะคะถ้าตรงไหนเห็นว่าสีชมพูเยอะไปหน่อยแล้วก็แซมมันเข้าไปจะได้มีการตัดสีกันเพราะว่าเราไม่กล้าปล่อยละนะคะตอนนี้ก็คือใช้วิธีก็คือทะลุเข้าไปเลยไอ้เราก็แบบให้กำลังใจสุดฤทธิ์ลุ้นมากเลยนะคะข้างอยากสอบถามคุณต้าอู่บ้างว่าปกติในวันวาเลนไทน์นะคะแบบคุณต้าอู่เคยมอบอะไรให้กับคนรักบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนอะไรแบบเนี้ยเราเคยมอบอะไรให้กับแบบให้ใครบ้างในวันวาเลนไทน์ก็ขนมอะไรอย่างเงี้ยผมจะมอบไวน์ครับถ้าเป็นความถ้าเป็นรวมไวน์ก็คือบรรยากาศในวันความรักนี่บรรยากาศในวันความรักมันก็จะต้องไปเต็มไปด้วยแบบเสียงนะค่ะเสียงเพลงแล้วก็แบบอาจจะเป็นแบบต่างอากาศต่างอากาศหน่อยช่วงนี้อากาศอาจจะแบบฝุ่นๆหน่อยค่ะก็แต่ที่สำคัญก็มอบตัวเราไปด้วยหัวใจดวงนี้อีกแล้วเปิดใจอีกแล้วก็ความเล็กๆน้อยๆครับที่ผมไม่ได้แบบยิ่งใหญ่มากแล้วแบบอย่างช็อกโกแลตหรืออะไรอย่างเงี้ยมีแบบเลือกเป็นพิเศษว่าถ้าเกิดเลือกได้ไงอยากจะแบบให้อะไรอะไรเงี้ยช็อกโกแลตไม่ได้เลือกครับแต่ว่าให้เป็นไอ้แทนความรักอ่าสมัยก่อนที่แบบว่าเราจะต้องไปปักของตลาดไปซื้อดอกไม้เออวันนี้ยังไม่โดนติดหัวใจเลยอุ้ยมีไหมอ่ะอยู่ที่ไอคอนมีซื้ออุ้ยคนเตรียมมาเลยอยากโดนติดเหมือนคุณครูใน TikTokติดเยอะแบบนั้นเลยเหรอได้หรอตอนแรกวันนี้คิดว่าจะมาในลุกนั้นเลยเออแบบไม่ต้องแต่งหน้าเลยใช่กะว่าติดสติ๊กเกอร์ไปเลยสติ๊กเกอร์เอาเตรียมแล้วโอ้นี่พูดเป็นเล่นเขาเตรียมมาจริงจังนะอ่ะต่อกันเลยค่ะต่อกันเลยค่ะเดี๋ยวไม่เสร็จน่ารักไหมน่ารักไหมตลาดค่ะมีเข่าด้วยไม่ใช่หรอนี่ไงมันประเทศเหมือนกันเข่าเรานี่แล้วก็จะเริ่มนะคะเป็นส่วนของใบไม้แล้วซึ่งแน่นอนนะคะว่าในช่วงวาเลนไทน์เนี่ยดอกไม้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้บรรยากาศนะคะในเดือนแห่งความรักหรือว่าวันแห่งความรักนะคะดูซอฟดูอ่อนหวานมากยิ่งขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยดอกไม้แต่ละดอกเขามีความหมายด้วยหรือแม้กระทั่งจำนวนดอกไม้ด้วยใช่ไหมคะก็มีความหมายเช่นเดียวกันนะคะซึ่งทางด้านของการนอนเองนะคะการนอนฟลาวเวอร์ก็มีนะคะคอร์สเรียนนะคะจัดดอกไม้ด้วยเหมือนหรือยังเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีจัดด้วยใช่ไหมคะแป๊บนึงยังไงคะเหมือนหรือยังเหมือนบอกก่อนที่เราน่ารักนะนี่นะคะซึ่งเดี๋ยวถัดไปก็จะเป็นการแบบว่าห่อกันแล้วนี่แหละนะคะนี่แหละเราจะถึงจุดนะคะกิมมิกกันแล้วแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องนะคะมัดก่อนมัดเชือกไว้ก่อนนะคะต้องการผู้ช่วยไหมคะอยากได้อาสาสมัครไหมคะรอเลยที่เล่นใหญ่ไม่ใช่ละกลัวดอกไม้มันหล่นเป่าได้เหรอดีท้องกระถ่ายด้วย
ไปนะคะแบบนี้อยากถามคุณต้าอู่บ้างว่าถ้าหากเป็นขนมหวานเนี่ยทางคุณต้าอู่ชอบทานเมนูอะไรเป็นพิเศษนะคะหรือว่าติดใจเมนูอะไรเป็นพิเศษสำหรับของหวานจริงๆของหวานชอบเยอะมากเลยครับมันมีไอ้ขนมแท่งยาวๆอ่ะที่เป็นไส้คัสตาร์ดเรียกว่าอะไรนะขนมแท่งยาวๆไส้คัสตาร์ดที่ชูโรสชูใช่ชูโรสชูโรสชอบแล้วก็มาการองครับมาการองแต่ว่ามันชิ้นละ200แคลเลยท้อนิดนึงไม่เป็นไรเราออกกำลังกายได้เดิน1ชั่วโมงได้500แคลนะครับกิน2อันเนี่ยก็ครบแล้วแล้วก็แต่ชอบชูโรสใช่ไหมครับชูโรสชอบมากค่ะมันอร่อยเกินอ่ะคืออร่อยจริงคือห้ามซื้อให้นะคะอันนี้พูดตรงๆถ้ารักกันอย่าซื้อให้กันเพราะว่าผมบอกว่าผมกำลังลดจริงจังอยู่นี่ล่าสุดนะคะมีคนซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ชูโรสขาดตลาดค่ะนะคะซึ่งในงานของเราก็มีเช่นเดียวกันนะคะชูโรสถูกต้องมีหลากหลายรสชาติอ้าวไหนบอกว่าเราไม่ได้ไงบอกว่าที่งานของเรามีขายเหมือนกันบอกรอครับทันทีนะคะเอ้ยชอบเธออ่ะนะคะที่งานของเราเนี่ยก็มีขนมนะคะหลากหลายเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ก็กำลังมัดเป็นโบนะคะจะได้เป็นโบหรือเปล่าจริงจังแค่ไหนนะคะตอนนี้นี่นะคะเฮ้ยมันได้อยู่นะคะดูแบบภูมิใจมากเลยนี่ยังไงคะแล้วก็โอเคค่ะวันนี้มีอะไรจะให้ยังไงอะไรคะคือชอบความแบบด้านข้างเราให้จัดดอกไม้ให้ดูแล้วก็มีวิธีที่จะให้ดอกไม้สอนด้วยเธอวันนี้เราเพียจะให้อะไรหรออุ้ยแขนติดดูข้างหลังให้หน่อยดูข้างหลังให้หน่อยอ่ะดูแล้วอุ้ยเสื้อเธอเป็นรูอะล้อเล่นอุ้ยคอตูมมองอย่างนี้อะเสื้อดีเข้ามาโอเคนะคะทำไมของพี่มันดูแบบเป็นช่อของผมมันดูเป็นก้อนเหมือนกันแหละโอเคได้ก็จะได้นะคะลักษณะหน้าตาแบบนี้โอเคนะคะแล้วก็ค่อยๆหูแล้วก็ค่อยๆนะคะตัดทีละอันค่ะอุ้ยว่าไม่ได้นะเขาก็แบบสเปเชียลิสต์อยู่นะนี่ตัดเก่งจังเลยอะซอยด้วยอีกล่าสุดเป็นบาร์เบอร์แล้วนะคะตัดผมบ่อยนะตัดเองเลยหรอเดี๋ยวอาทิตย์หน้าต้องตัดอีกแล้วมันยาวไปมันยังไม่เท่อยากเท่ยังจริงไหมเฮ้ยเดี๋ยวผมจะไปกรีตรงนี้แล้วก็วาดข้างหลังเป็นรูปดอกไม้รอเล่นรอดูเลยนะคะรอดูเลยแล้วก็จะห่อเขาแล้วนะคะแบบนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวก็จะมีการพรมน้ำนะคะให้เขาแบบชุ่มชื่นนะคะเราก็ไปได้ทุกสถานการณ์จริงๆนะคะแล้วก็ค่อยๆม้วนแบบนี้นะคะแล้วก็จะห่อด้วยพลาสติกแบบนี้เราหุ้มเหมือนแบบว่าคือเดี๋ยวจะมีการพรมน้ำเพื่อให้เขาแบบว่าชุ่มชื่นขึ้นนะคะดูสดใหม่ตลอดเวลานั่นเองนี่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะค่อยๆรินน้ำเข้าไปเออ
เหมือนไหมเหมือนดอกไม้ที่เราเคยได้ไหมมีเม้มมีเม้มคือชอบทางฝั่งนี้มากนะคือถ้าเกิดว่าอะไรแบบสงสัยนิดนึงให้ถามเลยใครเนี่ยเยอะแค่ไหนนะครับคือเรากำแน่นไงล่าสุดคือจะล้นแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวติดสก็อตเทปต่อนะคะคุยครั้งแรกก็ไม่แย่นะผมค่อนข้างจะถ้าชอบทำอะไรแล้วผมจะตั้งใจแล้วก็เรียนรู้ไวเพราะเรารู้ว่าเราทำไปเพื่ออะไรทำไปเพื่ออะไรนะ